ชินบะอินุเหรียญที่ถูกสร้างขึ้นมาแบบเล่นๆแต่ราคาตั้งแต่เปิดตัวมาเพิ่มสูงขึ้นถึง2ล้านเปอร์เซ็นต์ในวันที่1มกราคม2565ชินบะประกาศเปิดตัวฟังก์ชัน DAO ราคาของเหรียญชินบะจะหยุดอยู่ที่ตรงไหนวันนี้ผมไฮยีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟังสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกคนนะครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอความเมตตาอุทิตาอุเบกขากับเพื่อนๆนักลงทุนช่วยกันกดถูกใจหรือกด Subscribe ให้กับคลิปวิดีโอของผมด้วยนะครับเมื่อวันที่1มกราคมปีพ.ศ. 2565ชินบะอินุประกาศเปิดตัว DAO ทีมพัฒนาที่อยู่เบื้องหลังชินบะอินุได้ประกาศว่าพวกเขาจะเปิดตัวองค์กรแบบกระจายอำนาจ DAOเพื่อช่วยให้นักลงทุนมีประสิทธิภาพกับการดูแลโปรเจกต์อ้างอิงตามข้อมูลจากโค้ดบล็อกล่าสุด DAO จะรับหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการแจกจ่ายรางวัลและการลิสต์เหรียญ DAO ของชินบะอินุจะร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกระดานแลกเปลี่ยนชินบะสแวปโดยผู้ใช้จะสามารถสเตกเหรียญปอนของชินบะอินุเพื่อรับโทเค็นทีปอนไปใช้ในการโหลดทำการดูแล DAO ในเวอร์ชั่นเบต้า DAO จะมีการเรียกว่า DAO 1ซึ่งผู้ใช้จะช่วยกันตัดสินใจว่าจะมีการแจกโทเค็นอวอร์ดใน Equity Pool ต่างๆอย่างไรทีมอธิบายว่า DAO จะช่วยมอบอำนาจในการตัดสินใจให้กับชุมชน Leveraged Equity Poolจะมอบสิทธิ์ในการตัดสินใจโดยผู้ใช้อย่างเต็มที่และนอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถสเตกโทเค็นเพื่อโหลดลิสต์โทเค็นและคู่สกุลเงินดิจิตอลอื่นๆบนกระดานแลกเปลี่ยนได้อีกด้วยโดยฟิวเจอร์นี้มีจุดประสงค์เพื่อดึงดูดเงินฝากสภาพคล่องให้กับสินทรัพย์แหล่งนั้นและจะเกิดขึ้นเป็นวัฏจักรที่จะมีการแสดงคู่เงินอย่างน้อย30คู่ในทุก14วันจากนั้น DAO ในเวอร์ชั่นถัดมาจะมีชื่อเรียกว่า DAO 2ที่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถโหวตข้อเสนอทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาโปรเจกต์และในเวลาปัจจุบันเหรียญชิบะมีราคาอยู่ที่ 0.00116 มีแนวรับอยู่ที่ 0.00102 และแนวต้านอยู่ที่ 0.00174และสำหรับเพื่อนๆที่มีความคิดเห็นแตกต่างออกไปว่าเราควรจะซื้อหรือเราจะรอก็ช่วยกันคอมเมนต์เพื่อเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆที่มาชมคลิปนี้ต่อไปในภายหลังสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ